เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ62นะคานไม้เบาส่วนเสมอก็คือตัวคานมีมวลเป็น0คานเบาคือ m เป็น0ยาว2เมตรเดิมอยู่นิ่งแต่สามารถหมุนได้ค้องรอบจุดกึ่งกลางก็คือจุดหมุนอยู่ที่กึ่งกลางคานมีอนุภาค2ตัวเคลื่อนที่เข้ามาชนคานอันนี้ในแนวตั้งฉากกับคานในเวลาเดียวกันตามรูปก็คือมีอนุภาค2ตัวอันแรกมวล m เคลื่อนที่ขึ้นมาชนด้วยความเร็ว2 v ชนที่จุด1เมตรห่างจากจุดศูนย์กลางอนุภาคอีกตัวมวล 2m เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว v ชนที่ตำแหน่ง 0.5 เมตรห่างจากจุดศูนย์กลางนะเขาถามว่าขนาดของโมเมนตัมเชิงเส้นและก็โมเมนตัมเชิงมุมของระบบนี้เป็นเท่าไหร่สังเกตว่าโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์แต่ว่าเขาถามขนาดของโมเมนตัมคือดูแค่เหมือนขนาดอย่างเดียวไม่สนใจทิศทางอย่างแรกหาโมเมนตัมเชิงเส้นก่อนก็คือ p นะโมเมนตัมเชิงเส้นก็คือเป็น m 1 v 1บวกด้วย m 2 v 2ก้อนแรกมวล m ความเร็วเป็น2 v อนุภาคตัวที่2มวล2 m มีความเร็วเป็น v แต่ว่าเคลื่อนที่ลงเป็นลบ v กลายเป็น2 m v ลบด้วย2 m v แสดงว่าโมเมนตัมเชิงเส้นก็เป็น0ส่วนโมเมนตัมเชิงมุมเราแทนด้วยตัว lคือเท่ากับเป็น r cos p ต้องคิดแยกทีละตัวก็คือจะได้ว่าเป็นก้อนแรก r เป็น1เมตร r ที่นี่นะอันนี้คือ r 1อันนี้คือ r 2คูณด้วยคุณคอสกับ p ก็คือกลายเป็น m คูณด้วย 2v บวกด้วย r 2ก็คือ 0.5 คอสกับ p 2ก็คือ 2mv ของ m คูณด้วย v เห็นว่าเอามาคูณกันเลยเพราะว่าเวกเตอร์ r กับเวกเตอร์ pตั้งฉากกันก็เลยพอ cos product sin 90เป็น1p ตัวนี้คือโมเมนตัมก็คือทิศทางในกับความเร็วคืออันนี้ p 1ที่ขึ้นแล้วก็ p 2ลงได้เป็น2 mv บวกด้วย 0.5 คูณ2ก็กลายเป็น1บวกด้วย mv ตอบว่า3 mv ดังนั้นสรุปก็คือโมเมนตัมเชิงเส้นเป็น0แล้วก็โมเมนตัมเชิงมุมเป็น 3mv คือตอบข้อ3สรุปของข้อนี้ก็คือมีคานอันนึงคานเบามีจุดหมุนอยู่ตรงกลางมีอนุภาค2อันอันแรกมวล m อันที่2มวล 2m เคลื่อนที่มาชนอันแรกความเร็ว2 v อันที่2ความเร็ว v เขาถามว่าโมเมนตัมเชิงเส้นกับโมเมนตัมเชิงมุมของระบบนี้เป็นเท่าไหร่ถ้ามาชนแล้วเติดไปกับคานตอนแรกหาโมเมนตัมเชิงเส้นก็คือ p เท่ากับ m v กลายเป็น m คูณด้วย2 v บวกกับ 2m คูณด้วยลบ v เพราะว่ามีทิศลงกลายเป็น 2m v ลบ 2m v คือโมเมนตัมเชิงเส้นเป็น0ต่อมาหาโมเมนตัมเชิงมุมก็คือ l เท่ากับ r cos p จะเห็นว่าทั้ง2อัน r cos p อันนี้ r cos p แสดงว่า l ของอันนี้มีทิศเข้าไปในกระดาษแล้วก็อีกอันนึงคือ r cos กับ p ก็คือทิศเข้ากระดาษเหมือนกันมีทิศเดียวกันเอามาบวกกันกลายเป็น1คูณ m คูณ2 v บวกกับ 0.5 คูณ 2m คูณ v กลายเป็น 2mv บวก mv ได้เป็น 3mv นะครับตอบว่าโมเมนตัมเชิงเส้นเป็น0แล้วก็โมเมนตัมเชิงมุมเป็น 3mv เรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนอ่ะสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วมีเจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10 โมงถึงเที่ยงเลยไหมป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย